สวัสดีครับสำหรับไฟล์วิดีโอไฟล์นี้ก็จะเป็นวิธีการของการ copy part นะครับของโปรแกรม Top Solid นะครับซึ่งชิ้นงานนะครับถ้าเราต้องการที่จะเอาชิ้นงานจากไฟล์หนึ่งนะครับไปยังอีกไฟล์หนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ผมจะมีไฟล์2ไฟล์นะครับก็คือมีไฟล์พาร์ทชิ้นนี้นะครับกับอีกชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งเราต้องการที่จะเอาชิ้นงานทั้ง2ตัวเนี่ยเข้ามารวมกันนะครับวิธีการก็คือชิ้นงานตัวนี้เราต้องสร้างชื่อชิ้นงานก่อนนะครับก็เริ่มจากไปที่คำสั่งตัวชิ้นงานตัวนี้นะครับก็เราเลือกที่ผิวชิ้นงานครับคลิกเลือกที่ผิวชิ้นงานจากนั้นไปที่ Characteristic นะครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับเพราะเราเลือกชิ้นงานไว้แล้วสร้างชื่อชิ้นงานนะครับไปที่ Design Definition นะครับแล้วก็อาจจะสร้างชื่อเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับชื่อชิ้นงาน Enter เข้าไปนะครับหรือกดโอเคทีนี้มันก็จะมีชื่อชิ้นงานนะครับของชิ้นงานตัวนี้เฉพาะที่เราเลือกไปนะครับจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการโยนเข้าสู่ไฟล์นี้นะครับอยู่ตำแหน่งไหนเราก็ทำการคลิกเลือกเพื่อที่จะสร้าง current coordinate ไว้ก่อนเลยนะครับสมมุติว่าผมต้องการให้จุดเซนเตอร์00อยู่ตำแหน่งนี้นะครับผมก็ current ไว้นะครับจากนั้นนะครับเราต้องการ copyชิ้นงานด้านนี้นะครับเราก็เลือกไปที่คำสั่ง edit นะครับเลือก copy part จากนั้น element ที่เราจะเอาไปนะครับก็คือเป็นชิ้นงานตัวนี้นะครับก็คือเรามาเลือกชิ้นงานนะครับก็คือจับให้ได้นะครับว่าเป็นชิ้นงานเป็นตัวนี้นะครับอาจจะเลือกยากนิดนึงนะครับจากนั้น reference point นะครับผมก็จะใช้คำสั่ง point นะครับโดยบอกว่า curve intersection กันนะครับก็คือจะเลือก curve ที่มันอยู่ center นะครับ point 1 point 2เส้น exit นะครับจากนั้นนะครับเมื่อมันมีจุด point แล้วนะครับเราก็ไปที่ชิ้นงานอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่าเลือกคำสั่ง edit copy part เหมือนกันนะครับจากนั้นก็มาเลือกพาร์ทวางนะครับโดยที่เราบอกว่า this is copy มาโดยตำแหน่งที่วาง point นะครับก็คือจุดนี้นะครับจุดที่เราให้วางเป็น current นะครับแค่นี้นะครับก็ชิ้นงานที่เราทำการสร้างชื่อไว้แล้วก็ต้องการให้มาอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับมันก็จะมาอยู่ที่ตำแหน่งนั้นนะครับที่เราสร้างcurrentไว้โอเคเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการดึงพาร์ทเข้ามานะครับขอบคุณครับ